นับตั้งแต่ที่องค์จักรพรรดนั้นทรงประทับอยู่ที่บัลลังทงคําเขานั้นก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครอีกเลยแม้ว่าละ,ละลอกขื่นแห่งการก่อ,กอจลาจลนั้นจะได้สลายไปแล้วแต่ผลพวงของฮอรัสเทเลซีนั้นก็ยังส่งผลกระทบต่อทั้งกาแล็กซี่ความตื่นตระหนกและความสิ้นหวังแพร่กระจายในหมู่รัฐบาลของจกักรวรรดิพวกเขาไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าในยุคถัดไปนั้นมนุษย์จะเป็นเช่นไรแต่สถานะของพวกเขาในตอนนี้นั้นไม่อนุญาตให้พวกเขามองโลกในแง่ร้าย แม้ว่ากองทัพก,กบฏจะไม่มีผู้นำและก,ก,กระจายไปทั่วทั้งการแล็กซี่แต่ทั้งอาณาจักรก็ยังลุกเป็นไฟแม้ว่าพวกเขานนั้นจะปัสจากคำสั่งของฮอรัสก็ตามคนทรยศนั้นก็ยังหันไปพึ่งความกลาหนุนมิจจะทำให้พวกเขานนั้นเสียสติและบ้าบิ่นมากยิ่งขึ้นเท่านั้นในเวลาเดียวกันกองทัพเอเลียนบาส่วนก็เริ่มลุกฮือด้วยเช่นเดียวกันพวกมันได้ใช้ประโยชน์จากสงครามกลางเมืองภายในจกักรวรรดิกลุ่มเอเลียนเหล่านี้นนได้ทำการปล้นสลุมและทำลายล้างอนาณาณิคมของมนุษย์ในระหว่างที่เกิดการจลาจนขึ้นความ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและงานจัดระเบียบจกักรวรรดิใหม่นี้จะตกเป็นหน้าที่ของไพยมาดแห่งกองทัพที่13ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไพยมาดโรเบเรตกิลิมานกิลิมานนั้นได้รื้อฟื้นระบอบก,การปกครองที่มาคาร์ดอเดอะฮีโร่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของจกักรวรรดิเคยลิเริ่มขึ้นเขานั้นทำการก่อตั้งองค์กรปกครองที่รู้จักกันในชื่อเดอะไฮลอดค d c ซี่ออฟเทอร์ ที่มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น12คนซึ่งก็เป็นคนที่เมาคาดอนนั้นคัดสรรมาพวกเขจาจะกลายเป็นตัวแทนของจกักรพรรดิที่ตอนนี้องค์จกักรพรรดินั้นไม่สามารถขยับขยเรียนได้อีกต่อไปไม่สามารถดำเนินราชกิจได้ซึ่งกิริมานเองก็จะเป็นหนึ่งในหัวหน้าคณะที่ปรึกษาและเขานั้นยังได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดทางทหารของจกักรวรรดิอีกด้วย รับผิดชอบในการบังคับบัญชากองทหารของจกักรวรรดิที่เหลือทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดโศก,กนาฏกรรมพอ r ัสเ e เลซีขึ้นอีกกิริมน,นั้นได้ทำการไล่ตามเหล่าผู้ที่ทรยศที่ยังหลงเหลืออยู่ในกาแล็กซี่และในขณะเดีวยวกันเขานั้นก็ได้เริ่มการปฏิรูปกองทัพครั้งใหญ่อีกด้วยด้วยการขับเคลื่อนโดยกิริมน,นั้นได้ใช้ The Codex of Astarte ซึ่งเป็นโคเด็กซ์ที่เขานั้นเขียนขึ้นมาเองโคเด็กซ์นี้จะใช้สำหรับเหล่า Space m a r i n e ผู้พักดีทั้งหมด มันจะอธิบายตั้งแต่การสรรหากองทัพจนไปถึงกลยุทธ์ในการต่อสู้และนี่จะเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการฝึกอบรมกองทัพจกักรวรรดิ The Codex ได้กำหนดออกไปว่ากองทัพแอสตาเตนั้นจะไม่สามารถดำรงอยู่เป็นลีเจียนได้อีกต่อไปซึ่งแต่ละชัปเตอร์นั้นจะมีกำลังพลเพียง1,000คนเท่านั้น และจะถูกตัดขาดจากกองทัพเก่าโดยสิ้นเชิงพวกเขานั้นจะได้รับชื่อหมายเลขและกองพันธใหม่ซึ่งโรเบเร์ตกิลิมานั้นก็บังคับให้กองทัพที่ยังพักดีทั้งหมดปฏิบัติต,ตามเดอะโคเด็กซ์นี้โดยวิธีการนี้จะเป็นจะเป็นการป้องกันก่อจลาจรครั้งใหญ่เหมือนเช,เช่นที่ฮอลัสเคยทำ มันสามารถป้องกันได้จากทุกมุมมองของระบบกองทัพแม้ว่าผู้บัญชาการของสเปซมารีบางคนจะทําการก่อกระบฏอีกครั้งพวกเขานั้นก็จะไม่สามารถระดมกองกําลังพลหลายหมื่นคนได้ในทันทีและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้โรเบิเร์ตเกลิมานั้นจะ,จะต้องพบกับการต่อต้านอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนภายมาคนอื่นนั้นตามมีเสียงที่แตกแยกภายมาโลกาดอนแห่งกองทัพอิมพิเรียลฟิชนั้นเป็นคนแรกที่ยืนจัดต่อต้านกิลิมานโลกาดอนนั้นปฏิเสธที่จะแยกกองทัพของเขาทั้งสองคนนั้นจึงเกิดการทะเลาะวิวาทกัน และการทะลาะวิวาทเหล่านี้นะก็ยังแพร่กระจายไปยังกองทัพแอสตาเตสอื่นๆกองทัพสเปนวูดก็มีความเห็นเช่นเดียวกับกองทัพอิมพีเรลฟิชปฏิเสธที่จะแยกลีจเยนส่วนกองทัพไวส c กาและเลเวนกานั้นสนับสนุนโรเบเตกิลิมานความขัดแย้งของเหล่าไพหามานั้นทําให้ทั้งอาณาจักรนั้นตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าความโกรธแค้นครั้งนี้จะทําให้สงครามกลางเมืองระหว่างสเปนมาลีนนั้นจะปะทุขึ้นอีกครั้ง และแน่นอนว่าในท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นภายมาโลกาดอนนะตัดสินใจที่จะปล่อยวางแม้ว่าจิตใจของเขาจะไม่ยอมรับเสียก็ตามแต่ด้วยเหตุการณ์การก,อก่อกบฏของฮอรัสและยุคแห่งสงครามครูเซตสิ้นสุดลงแล้วสิ่งที่เหล่าสเปซมารีนทาได้นะตอนนี้ก็คือการยอมรับกฎใหม่และรับใช้องค์จกักรพรรดิต่อไปด้วยการยอมจํานวนของโลกาดอนนี่เองทําให้ฝ่ายค้านที่เหลือนั้นยอมรับเดอะโคเด็กซ์นี้และทําการแบ่งสันปันส่วนกองทหารของตน ผลทําให้มีการสร้างกองทัพขึ้นมาใหม่มากมายโดยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หลังจากการก่อกบฏครั้งใหญ่นี้จะถูกเรียกว่าการก่อตั้งครั้งที่2จากนี้ไปกองทหารใหม่เหล่านี้นั้นจะปฏิบัติตามคาสั่งโดยปฏิบัติจากคําสั่งจากกองทัพหลักและพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องแจกจ่ายส่วนหนึ่งของเมล็ดยีนซึ่งเป็นภาษีประจําให้แก่จกกักรวรรดิในการทาให้จกกักรวรรดินั้นตรวจสอบพันธุกรรมของภกเขาและสร้างเมล็ดยีนให้แก่กลุ่มนักรบกลุ่มใหม่ๆในขณะที่การบูรณะลีเจนออฟเอสเตดดำเนินการอยู่ กลุ่มกองทัพมนุษย์ที่เคยใหญ่โตนั้นก็ได้เริ่มคลี่ลายจากนี้ไปกองกำลังมนุษย์ที่กล้าหาเหล่านี้นั้นจะไม่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากกองบัญชาการของแอสตาเตสอีกต่อไปพวกเขานั้นจะถูกแบ่งแยกออกเป็น2กองย่อยได้แก่มิลิทัลัมและอิมพิเรียลเนวีซึ่งกองทัพมิลิทัลัมนั้นจะทำการสั่งการกองทัพภาคพื้นของเขาเพียงเท่านั้นส่วนอิมพิเรียลเนวีนั้นจะทำการสั่งการกองทัพเรือซึ่งกับตอนนั้นก็สามารถสั่งได้เพียงลูกเรือบนเรือของเขาเองเท่านั้น นี่ก็เป็นการป้องกันไม่ให้ในายพลของเผ่ามนุ์นั้นทนยศการสั่งการจากกองทัพหลักและในช่วงเวลานี้เองก็ได้มีองค์กรใหม่2แห่งที่มาคอดอนนั้นได้วางแผนเอาไว้ก่อนที่เขานั้นจะเสียชีวิตซึ่งกลุ่มนี้นั้นจะประกอบด้วย i n quisition และเกรย์ไนท์ก็ได้ประสบความสำเร็จในการก่อตั้งด้วยเช่นเดียวกันโดย Inquisition นั้นจะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างอิสระภายในจัก,กรวรรดิซึ่งพวกเขานั้นจะเปรียบเสมือนองค์กรตำวรวจลับที่มีอำนาจสูงพวกเขานั้นจะทำการรับผิดชอบ ในการระบุและกำจัดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้กับมนุษยชาติรวมไปถึงภัยคุกคามจากต่างดาวปีศาจจากมิติวอร์ปหรือแม้กระทั่งการทุจริตและการกอบฏภายในจักรวรรดิเองสามารถพูดได้เลยว่านอกจากองค์จักรพรรดิแล้วไม่มีใครสามารถลบผลสายตาของอินควิสชันไปได้แม้ว่าพันธุกรรมของพวกเขานนั้จะได้ต้นแบบมาจากสเปซมารีนก็ตามส่วนกองทัพเกรนายนั้นเม่อกองทัพที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงการก่อตั้งกองทัพครั้งที่2ซึ่งเหล่าสเปซมารีนหมายเลขหกหกนี้โดยเนื้อแท้แล้วพวกเขานนัเป็นกองกำลังพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อต่อต้านเหล่าเทพเคอสโดยเฉพาะหลังจากได้รับการดัดแปลงพฤุกกรรมสเปซมารีนครบชุดแล้วในเวลาเดียวกันพวกเขานั้นจะเป็นที่จะต้องฝึกฝนพลังจิตในศึกสงครามฮอรัเสเซเลซีได้พิสูจน์แล้วว่าพลังงานไซคอนิกจากมิติวาร์มนั้นเป็นเครื่องมือชั้นดีที่สามารถต่อต้านเหล่าเทพกุลาหนได้นอกจากนี้เหล่าเกรนนั้นยังติดตั้งอาวุธสุดทรงพลังจํานวนมากสามารถปราบปรามการลุกลามจาก มิติวาร์ปได้ทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาเองก็ยังเป็นสมาชิกของ In n ิ quisition ด้วยหากเจ้าหน้าที่ของ Inquisition นั้นตรวจสอบแล้วว่าการลุกลามของเคาสนั้นมันมันลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้พวกเขานั้นก็จะร้องขอให้เหล่าอัศวินสีเท่านี้เข้าแทรกแซงในความขัดแย้งโดยตรงทำลายร้างปิศาจและล่องลอยของพวกมันทั้งหมดแต่ยังไรเสียก็ตาม n q u i s ิ t i o นนั้นก็เป็นสถาบันที่เพิ่งก่อตั้งใหม่สาขาพวกเขานั้นยังไม่ได้พัฒนาให้มีความสลับซับซ้อนและแข็งแกร่งแม้ว่าตอนนี้โอนจากพันนั้นจะไมม่่อยูแล้วก็ตา แต่ช,ชั้นปกครองของเทอร่าก็ยังมีไพร์มาร์ดซึ่งไพร์มาร์ดเองก็ยังคงรักษาแผลจากสงครามกลางเมืองอย่างชา้าๆดังนั้นหลังจากการก่อกบฏของฮอรัสเราผู้คนนั้นจะเรียกยุคนี้ว่ายุคแห่งการเกิดใหม่และในยุคแห่งการเกิดใหม่นี้เองก็จะควบคู่ไปกับการปฏิรูปทางทหารและการเมืองมันเป็นจุดเริ่มต้นของการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่นำโดยไพร์มาร์ทที่ยังพักดีตำนานได้เล่าขานกันว่าคำสั่งสุดท้ายขององ,องค์จกักรพรรดิก่อนที่เขาจะนั่งบนบัลลังก์ทองคำนั้นก็คือให้เหล่าผู้ที่ยังพักด ไม่ว่านี่จะเป็นคำสั่งที่ออกโดยองค์จักรพรรดิเองหรือไม่ก็ตามแต่นั่นเป็นวิธีการที่ทําให้การกวาดลา้างครั้งยิ่งใหญ่นั้นเริ่มทํางานก็กาลังจักรวรรดิที่นําโดยไพมาตท,ที่ยังพักดีทําสงครามกวาดล้างขนาดใหญ่ที่ได้เริ่มขึ้นจากเทอร่าและแพร่กระจายไปสู่ทั่วทั้งกาแล็กซีดาวคอจจำนวนมากที่ได้เข้าร่วมกับพอลัสเทลิซี่นั้นจะถูกปราบบ้างอย่างโหดเหี้ยมในช่วงเวลานี้ความขัดแย้งและการจราจรได้ปะทุข,ขึ้นแต่สำหรับอาณาจักรใหม่ในยุคป,ปัจจุบันนั้นมันจําเป็น พวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องแลกชีวิตอีกนับไม่ถ้วนเพื่อสังเวยให้แก่ความร้กาจของเทพเคออสมากบายเพียงใดดังนั้นแม้แต่การทรยศ์เพียงเด็กน้อยพวกเขาก็จะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดาวที่แต่เดิมนั้นเคยเป็นโลกหลักและเป็นพื้นที่หลักสลับเกณฑ์กองทัพสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการบฏครั้งนี้ดาวข้อบางดวงเช่นเดวันอิชวานจะถูกทำลายโดยกองทัพจักรวรรดิแนทางปฏิบัตินี้ยังถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในบันทึกของรัฐบาลอีกด้วยจักรวรรดินั้นจะทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรีียนทท่ศ มากมายในบันทึกนี้ร่องรอยทั้งหมดของพวกเขาจะถูกลบในระหว่างการกวาดล้างนี่เองการลุกลามจากต่างดาวนั้นก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั่วทั้งอาณาจักรมันนั้นได้สร้างความหายนะให้แก่โลกที่ยังไม่มีผู้ปกครองในช่วงเวลาอันปั่นป่วนนี้เองภายมาดผู้ที่ยังฟักดีนั้นก็ได้ต่อสู้ในแนวหน้าสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทั่วทั้งอาณาจักรที่ถูกทำลาย พวกเขานั้นเปรี่ยบเสมือนกับแสงแห่งประภาคารที่องค์จักรพรรดนั้นรักษาที่ยังคงเป็นแสงที่ลิบหลีในความมืดมนการที่มีไพยมาดอยู่จะทําให้ผู้คนนั้นเชื่อได้ว่าความหวังนั้นยังไม่หมดไปแต่ในอีก200ปีข้างหน้าไพยมาดผู้ที่ยังพักด,ดีรวมถึงไพยมาดลูเบเตกิริมานั้นทุกคนนั้นก็จะหายไปจากสายตาของจกักรวรรดิด้วยเหตุผลหลายประการคนแรกที่หายไปก็คือไพยมาดไรอนโอเนลจอห์สันแห่งกองทัพดาร์กแองเจิลหลังจากสิ้นสุดศึกสงครามฮอรลัสเทลิซีเขานั้นก็ได้กลับไปที่่เรา เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของเขาซึ่งสิ่งนี้นั้นทำให้ไลโอเนลนั้นรู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากเขานั้นอยู่ในเทอร์ราสักพักหนึ่งเพื่อที่จะทำบางสิ่งบางอย่างแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็กลับไปที่ดาวบ้านเกิดคาริบันเพื่อตรวจสอบสถาน,านการณ์ของเหล่าผู้ทรยศที่ตกค้างอยู่ที่นั่นแต่เมื่อกองยานของไพรามานนั้นไปยังโลกหลักของเขาเขาก็พบว่ากองทัพดาร์กเอ็เจที่นั่นนั้นได้แปรพักไปแล้วแลากองทัพดาร์ก n อ e l เจที่แปรพักนั้นได้ทำการใช้ปืนใหญ่ภาคพื้นดินโโโโจจมมมมตีีใใใสสส่่่่กกกกออองงงงงงยยยาาานนนนนนขลลลเทททััลลทััับ้้้้ึหหดระิ โดยหวังว่าจะระเบิดโลกนี้ให้แกลบเป็นชิ้นชิ้นและเท่านั้นยังไม่พอเขายังนำกองทัพขนาดเล็กกระโดดลงไปยังภาคพ,พื้นไปทำการต่อสู้ในวิหารฆ่าคนทรยศที่ซ่อนอยู่ข้างในซึ่งคนที่เป็นผู้นำในการกระบอกครั้งนี้ก็คือผู้บัญชาการนูเซอร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคนสนิทของไรโอนนลและก็คือชะตากรรมครั้งสุดท้ายของไรโอนลที่ถูกบันทึกไว้ไม่นานหลังจากที่เขานั้นได้เข้าไปในอารามอายุวิปริตที่เกิดจากเทพแห่งความโกลาหลน,นั้นก็ได้เกิดขึ้นที่คาริบันบวกเข้ากับการโจมตีด้้ววยยกกกออออองององงงงานนนนขขรรโเเเลลลแะััทพิิปต ก็ทาให้โลดทําใบนั้นแตกออกหรือเพียงแค่พื้นที่ของวิหารเท่านั้นที่รอดมาได้หลังจากนั้นกองยารูโคจอก็ได้มาถึงที่วิหารนี้พวกเขานั้นไม่พบรองรลยอของไพมาร์กและโอเนลนั้นได้หายตัวไปในสนามรบต่อมากองทัพดาเอ็นเจิรก็ได้นําเศษชิ้นส่วนของวิหารที่ยังรอดนี้ไปออกแบบใหม่สลับตั้งเป็นฐานทัพเป็นป้อมปราก,การเคลื่อนที่โมโนลิทและเพื่อที่จะปกป้องเกียรติยศของเดอะเฟิร์สเีเจียนข้อมูลเกี่ยวกับการกรบฏท,ที่คาริบันนั้นเป็นความลับที่ไม่อาจให้ใครแตะต้องและกองทัพดาดานาเเออ็นนนนนจ้้ลััยงไดกก่่ววปตีา ไลโอเนลในตอนนี้นั้นกำลังหลับไหลอยู่ในส่วนลึกที่สุดของหินคาริบันและเมื่อใดที่จักรวรรดิต้องการไลโอเนลนั้นเขานั้นก็จะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งและจะนำกองทัพดาร์แองเจิลกลับไปต่อสู้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อฮอรลสเซเลซีสิ้นสุดลง การสร้างตัวใหม่นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โรเบิร์ตกิริมาในฐานะผู้ประชาการแห่งกองทัพจกกักรวรรดินั้นตัเสินในการร่างเดอะโคเด็ก a ์ออฟเอสที่จะเป็นการแยกลีจินได้โดยตรงซึ่งไพมาร์ดโควัสคอร็ลซ์ก็ยอมรับโคเด็นี้อย่างตรงไปตรงมานังจากที่เขานั้นได้ประสบพบเจอกับการหักหลังระหว่างพี่น้องเขานั้นก็เข้าใจในมาตรการการป้องก,กันดังกล่าวได้นทันที แล้ว่าภายในใจของโคเล็กซ์นั้นยังมีปมอยู่เนื่องจากว่าการแทรกแซรของกองทัพอัลฟาลีเจียนถือว่าเป็นตราบาปในชีวิตเขาการเลาใส่วรัสเข้าไปในยีนเพราะพันทหารของโคเล็กซ์นั้นจะทําให้ทหารของโคเล็กซ์บางคนกลายพันธุ์กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ผิดรูปร่างและน่าสะพรึงกลัวผ้าหม่างคนนี้นั้นจะได้นําทีมของเขาไปทําการสังหารเหล่าลูกๆของเขานี้ด้วยตัวเองแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปโคเล็กซ์นั้นรู้สึกว่าการที่เขาเข็นฆ่าลูกของเขาเองนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดไม่นานหลังจากการกวาดล้าง ไพ่หมาดก็ถูกครอบงำด้วยภาวะทางจิตเขาได,ได้ขังตัวเองไว้ในกองทัพของเขาเป็นเวลานานถึง1ปีไม่มีใครรู้ว่าไพา่มาดคนนี้นนั้นกำลังคิดอะไรอยู่แต่สุดท้ายนั้นเขาก็ได้จากไปอย่างเงียบๆโคเลสนต้นได้ขับยานอวากาศเข้าไปในดวงตาแห่งความหวาดกลัวเยียงลําพังเขาต้องการที่จะไปสังหารเหล่าพี่น้องไพ่มาดที่ยังทรยศด,ด้วยน้ามือของเขาเองและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยนับตั้งแต่ที่องค์จักรพรรดินั่งอยู่บนบัลลังทองคำเพื่อทําหน้าที่เป็น ไพห่่งเราอมัาโลกาดอนน,นั้นก็ได้เอาแต่โทษตัวเองเขานั้นได้ยอมรับเดอะโคเด็กซ์ออฟแอสตาเตสที่เสนอโดยโดเบเตกิลิมานในที่สุดเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นทําให้อนจกักรพพัดนั้นผิดหวังแล,และความผิดหวังนี้เองก็จะเป็นปมในชีวิตเขาเขานั้นได้กระโจนเข้าไปสู่การต่อสู้อย่างเมามันในระหว่างการกวาดล้างกองทัพอิมพีเรลฟิชที่นำโดยไพหม์ดโลกาดอนได้นําทัพไปจัดการกับไพหม์ดเพอร์ทูลาโบดาวเคาะเซเบอทุสสตามหน่วยข่าวกองของไพหม์ดโลกาดอนนั้นที่ดานนี้จะมีป้อมปราการสําคัญของนรบไอออนวอลเ์ ที่เรียกว่าปอบปะาก,การแห่งนิรันด์และเพอทูลาโบเองก็ซ่อนอยู่ในนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่เป็นเพียงกับดักที่เหล่ากองทัพอิออนวอริเออร์นั้นได้ตั้งรอเอาไว้ไม่มีปอบปะาก,การอย่างที่ว่าดอนนรกไอออนวอริเออร์นั้นกาลังหลอกลวงกองทัพอิมพีเรลฟิชเข้าสู่ทุ่งสังหารให้มารโลกาดอนนั้นรู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากและเห็นได้ชัดว่ากองทัพอออนวอริเออร์นั้นทําสําเร็จ3ส,สัปดาห์ในการต่อสู้สงครามในครั้งนี้นั้นได้ส่งผลเสียอย่างหนักต่อกองทัพอิขขอมพิเาาร มาเล็ดยีนทั้งหมดของนาวิกเกียทินอวกาศได้ถูกสังเวยให้แก่เทพเควอสสงครามในครั้งนี้ทาให้กองทัพอิมพีเรียลฟิเสียหายอย่างหนักเมื่อการต่อสู้บนเซเบอร์ทุสสีได้สิ้นสุดลงพายมาโลกาดอนนั้นก็ได้ต่อสู้ในแนวหน้าต่อสู้กับเหล่าเคออสเป็นเวลาทั้งสิ้นมากกว่า20ปีก็ที่พายมาคนนี้นั้นจะทําการโจมตีเรือรบของเหล่าเคออสที่มีชื่อว่าเรือ s o r d of Cereus และนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนพบเห็นโลกาดอนกองทั Imperial ทามมาพอิมออพมนนีเรียลฟิชท และร่างของโลกาดอนนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นอีกเลยต่อมามือนี้ได้ถูกเก็บไว้เป็นสิ่งต้องห้ามในในฐานะของที่ระลึกศักดิ์สิทธิ์ของกองทัพอิมพีเรียลฟิชที่จะรู้จักในชื่อหัตแห่งดอนหลังจากิ้นสุดสงครามฮอลัสเซเลซีภายมาจักรไทยข่านก็ดำเนินการสนับสนุนแนวคิดของโลบิเตกิลิมานเขานั้นได้นำกองทัพไวสกากลับไปยังดาวบ้านเกิดของเขาและต่อตั้งเป็นยาซานเซกเตอร์เขานั้นได้ดำเนินการกวาดล้างกองทัพเคออสซึ่งเขาก็ไม่ได้เพียงแต่กวาดล้างกองทัพของตัวเองเท่านนั้ เขายังได้เข้าปะทะก,กับกองทัพไนรอดแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วกองทัพเวสกานั้นจะสามารถกำจัดเหล่าศัตรูทั้งหมดในพื้นที่ยาซันเซกเตอร์ได้สําเร็จแต่ในการต่อสู้ที่ดาวเาคอร์ครูเซลห้านั้นท้ายมาจาักรไทยคะ่ะได้นากองทัพออ,อกตามหาดาร์กเอลดาที่หลบหนีซึ่งมันนั้นได้หลบหนีเข้าไปในประตูเว็บเวย์ของดาวดวงนี้ซึ่งภายมาคนนี้นั้นก็ได้หายเข้าไปยังประตูพอร์ทัลของโลกใบนี้นะเขันั้นก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยแล้วกองทัพเวสกานั้นคิดว่า ภายหมาดของพวกเขานั้นหายเข้าไปในเว็บเวและวันหนึ่งเขานั้นจะหาทางกลับมาได้โรบูเต้กิลิมานดังที่เคยกล่าวไปก่อนหน้านี้หลังจากสิ้นสุดการกบฏเขานั้นดีเด่นในด้านทางการเมืองและกองทัพอัลตามาลีนั้นจะเป็นกองทัพสเปซมาลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานั้นอีกด้วยเขาได้กลายเป็นผู้ประชารารของจักรวรรดิในช่วงปฏิรูปกองทัพและการกวาดล้า,างครั้งใหญ่โรบิเต้กิลิมานมีส่วนอย่างมากในจักรวรรดิเขานั้นอยู่เกือบทุกที่ในทุกหน่วยงานของรัฐเขานนั้นเป็นนนนนนคสััััั่่งงงใให้้้ก้กกกกกกทพจรรรววววดาาาาลลตูนแาาน,น โรเบเตกิลิแมนต้องต่อสู้กับกองทัพอัลฟาเรเจียนในดาวที่มีชื่ออิสคาลิโดพายมาดแห่งอัลตามารีนะสามารถสังหารคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นอัลฟาเลียสแต่ก็มีเรื่องน่าแปลกที่ว่าอัลฟาเลียสนั้นน่าจะถูกฆ่าตายโดยพายมาโลกาดอนตั้งแต่สมัยฮอรัสเฮเลซีแล้วกิลิมานนั้นจึงอนุมานไปเองว่าพายมาดคนที่เขาฆ่าไปนี้น่าจะเป็นโอเมก้าพายมาคู่แฝดของอัลฟาเลียสแต่ในทันทีที่เขานั้นได้สังหารพายมาด กองทัพอัลฟาลีเจ้นนั้นไม่มีท่าทีที่จะพ่ายแพ้เลยพวกเขานั้นยังคงเคลื่อนไหวอย่างราบลื่นขับไล่กองทัพอัลตามมรีนออกไปได้สําเร็จได้ในช่วงและได้ในช่วงต่อๆมาของจักรวรรดินั้นก็ได้มีข่าวการรายงานว่ามีการสังหารอัลฟาเลียสมากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจยากพอๆกับตำนานไฮราโบราณกล่าวโดยย่อคือในช่วงเวลาที่โลมิเตกิลิมานดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดของจักรวรรดินั้น นอกจากความพยายามอย่างสุดความสามารถผู้ช่วยจักรวรรดิฟื้นตัวแล้วเขานั้นยังมีลาสังหรณ์ในความมืดมิดและความสสนในชะตากรรมของมนุษยชาติเพราะด้วยเหตุน,นี้เองภายมาดคนนี้นั้นจึงวางแผนไว้ล่วงหน้าเขานั้นได้ไปหานักบวชช่างเทคนิคคนึงซึ่งไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดโรเบอร์ตกิริมานั้นได้จัดแจงภารกิจรับ2อ,อย่างให้แก่เขาภารกิจแรกก็คือหากโรเบเร์ตกิริมานั้นตายในการต่อสู้ในอนาคตจะให้นักบวชช่างเทคน,นิคคนนี้นั้นทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะชุบชีวิตเขายานที่2ก็คือ กิลิมานั้นต้องการใช้อุปกรณ์ที่มีตัวอย่างสารพันธุกรรมของไพมัตทั้ง20คนเพื่อหวังว่าจะสร้างนักรบแอสตาเตสรุ่นใหม่ที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นมาช่วยจกกวักรวรรดิที่ต้องเผชิญกับอนาคตที่มืดมนในอีก10,000ปีข้างหน้านักบวชทางเทคโนโลยีคนนี้จะได้ชื่อว่าเบลิซาเลสคาวเพราะนั้นได้ทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับไพมัตกิริมาณอย่างจริงจังกิริมานนั้นก็อยู่ในสมรภูมิการต่อสู้บนดาวไทซันย่า เขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับไพยมาตฟูกิมที่ตอนนี้ได้กลายเป็นเดมอนปรินซ์ด้วยใบยมีดอับยาพิษของฟูกิมก่อนที่กิริมนั้นจะเสียชีวิตเขาได้ถูกจัดแจงให้อยู่ในท่วงท่าพักผ่อนและเนื่องจากว่าไม่มีใครสามารถกำจัดพิษของเคออสจากไพยมาตคนนี้ได้แังน้ากริมนั้นจึงเริ่มต้นการอับไลอันยาวนานในสภาพครึ่งเป็นครึ่งตายกิริมานได้จากไปแล้วพอรับผิดชอบในการเป็นผู้นำอาณาจักรนังตกอยู่ในสภา12ของเทอร่าทั้งหมดไพยมาตเลเมนลูสก็ไม่พอใจกับสถานะของจกักรวรรดิในปัจจุบัน หน่วยสเปดวูฟของเขานั้นเป็นลีเจียนที่ต่อต้านเดอะโคเด็กซ์ออฟเอสตาเตสมากที่สุดแต่เมื่อเผชิญหน้ากับแรงกดดันของกิริมานในช่วงการก่อตั้งกองทัพครั้งที่สเลเมนลูชนั้นได้แยกตัวออกมาเขานั้นยังคงรักษาองค์กรสเป c วูฟตาขนาดธรรมเนียมเดือนที่ต้องมีกองทัพใหญ่12กองตั้งแต่สมัยช่วงสงครามครูเสดครั้งยิ่งใหญ่แต่เนื่องจากการก่อกระบฏของฮอลัสทำให้กองทัพของเขานนั้นไม่มากเหมือนในอดีตในช่วงการกวาดล้า,ลางครั้งใหญ่เขานั้นได้มองพี่น้องายมาร จากไปทีละคนทีละคนในที่สุดเลเมนลุสนั้นจึงจะเป็นที่ต้องลงมือเองเป็นเวลากว่า100ปีแล้วจากที่กิริมาณหลับไหลเลเมนลุสนั้นได้นํากองทัพส่วนตัวของเขาออกจากดินแดนไปยังไอออฟเทอร์เรอร์เพื่อทําภารกิจก่อนที่เขาจะออกเดินทางนั้นเขาได้ป่าประกาศต่อหน้าทหารของเขาว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาและในการต่อสู้คนสุดท้ายนี่เองว่ากันว่าเลเมนลุสนั้นต้องการไปหาวิธีทางในการชุบชีวิตองค์จกักรพรรดิขึ้นมาแต่หลังจากที่ไาหมาคนนี้จะไปนั้น ก็ยังเป็นตำนานให้แก่ทหารรุ่นหลังในเล่าขานซึ่งพายหมาคนนี้นั้นก็ได้ทิ้งองค์คักษ์ส่วนตัวของเขาไว้ตามลําพังซึ่งพายหมาคนนี้นั้นก็ได้ทิ้งองค์คลักษ์โบนซึ่งการทิ้งโบนเอาไว้ตามลําพังนี้ก็จะเป็นเครื่องบอกเล่าถึงการจากไปของราชาหมาป่าคนนี้พายหมาคนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันนั่นคือพายหมาโอเคนแห่งสลามันเดอร์มีคนพูดว่ากองทัพสลามันเดอร์นั้นต่อต้านโคเด็กซ์แอตเตสด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าผู้เขานั้นไม่ต้องการแยกกอองงทัพขขเา แต่เพียงเพราะว่ากองทัพของพวกเขานั้นส่วนใหญ่นั้นถูกสังหารหมู่ที่จุดลงจอดนดดาวอีชวานห5แผลของกองทัพที่18นั้นหนักหนาสาหัสจนเกินไปมากจนเกินไปกว่าที่พวกเขาน,นจะสามารถสร้างกองลบใหม่ได้และในช่วงศึกสงครามกวาดล้า,ลางครั้งใหญ่นี้เองไพยมาดสลาแมนเดอร์ um นั้นได้ตามหาที่อยู่ของฟาเบสเบรหัวหน้าเศอศจักรวรรดิและเนื่งจากไพยมัดโอหคนนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามโดยธรรมชาติแต่การที่เขานั้นได้เห็นความเสยดสยองของผู้ทรยศรายนี้ที่กระทำต่อพลเรือน โวลค่นั้นจึงได้ทำการล่าเขาซึ่งคนทยศคนนี้นั้นก็มีไหวพริบราวกับงูพิษเขาสามารถหลบหนีเข้าไปยัง Eye of Terror ได้สําเร็จเนื่องจากไพายมาดโวลค่นั้นได้รู้ว่าเลเมนล u ชนั้นก็เคยเข้าไปใน Eye of Terror เหมือนกันดังนั้นก่อนที่เขานั้นจะไปเขานั้นยังได้ทิ้งคําสั่งสุดท้ายเช่นเดียวกับเลเมนล u ชก็คือว่าเขานั้นจะกลับมาแต่นี่ไม่ใช่เรื่องลาสุดท้ายของโวลแคนหลังจากนั้นอีก1000ปีเมื่อจักรวรรดินั้นต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งห่กกรัั้งนนนึเขาา็จะปฏตว และตอนนี้ไพยหมาทุกคนนั้นก็ได้หายไปหมดแล้วแต่พวกเขานั้นก็สามารถบรรลุเป,ป้าหมายในการกวาดล้างครั้งใหญ่ตลอดหลายศตรวรรษที่ผ่านมาแล้วผู้ทรยศที่ได้กระจายทั่วทางกาแล็กซี่นั้นได้ถูกผลักให้เข้าไปใน Eye of t e r r o กองทัพจัก,กรวรรดินั้นยังได้ส่งกองทหารที่ทรงพลังไปยังดาวฮาเดียซึ่งเป็นดาวคอก่อนการจราจนดาวโคโดนีนั้นจะทําหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันเหล่าความกุลาหลนมันมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สามารถต่อต้านการลุกลามของ chaos ได้โดยตรงในระยะเวลานี้ไพ่ามาพูดได้ย่างพักดีไม่เพียงแต่ต่อสูู้้้กัับผททรยเ่านน พวกเขาน,นยังต่อสู้กับกลุ่มเอเลียนที่ฉวยโอกาสจากไฟสงครามครั้งนี้อีกด้วยหน่วยงานราชการของจัก,กรวรรดิก็ได้ถูกวางแผนโดยโลบิเตกิลิมานด้วยเช่นเดียวกันพวกเขานั้นเริ่มทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในยุคแห่งการเกิดใหม่นี้ผู้คนนั้นประหลาดใจมากว่าความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองนั้นได้กลับมาสู่จัก,กรวรรดิอีกครั้งหนึ่ง นนในช่วงเวลาสงบนี้เองผู้คนนั้นเริ่มลืมเรื่องการกรบฏของฮอรัสไปแล้วนั่นนนันคือทั้งหมดที่พายหมาดเหล่านี้นั้นสามารถทำได้วงล้อแห่งประวัติยังคงหมุนต่อไปชะตาการรมของจกักรวรรดิในสมัยศสตาสาวรรษทีสส่32นั้นได้ฟื้นขึ้นมาใหม่จากเท่าฐาน